สิ่งที่ดีอยากจะได้อยากจะมีครอบครองทุกอย่างเหตุผลใครเหตุผลมันฉันไม่สนเบี้ยบายรายทางฝันที่วางวาดไว้มีเพียงฉันเธอแม้มีภัยอันตรายใดๆเข้ามาไม่ยอมแพ้แม้ชะตาเล่นกลเสมอแม้ต้องกลายเป็นคนร้ายเกินกว่าใครเคยพบเคยเจอยอมทุกอย่างยอมเพื่อเธอฉันไม่เป็นไรกี่ชีวิตขอบใจมากอาเจียนในแม่เขียนแผนที่ของห้องลับที่จะเข้าไปโรงทอยอ้วนหน่อยในแม่ไม่จำเป็นต้องบุกเข้าไปด้วยกันหรอกมันอันตรายอันตรายเมื่อก่อนโรงทอตระกูลยมเป็นของพวกเราแท้ๆแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายแล้วหรือถึงอย่างไรอ้วก็จะเข้าไปด้วยไปกันหลายๆคนยังดีกว่าไปคนเดียวหากมีใครพลาดจะได้มีคนช่วยอมิงหนีอัวจะไม่มีวันนั่งเฉยๆดูลูกหลานเขาไปตายหรอกไม่มีวันแม่ที่ผ่านมาอ้วไม่เคยทำอะไรให้ในแม่สบายใจเลยมีแต่เอาเรื่องมาให้เวรกรรมครั้งนี้ไม่รู้ลูกจะชดใช้ได้ยังไงหมดแทนที่อ้วจะทำตัวดีๆอ้วกลับเอาความรักของในแม่เป็นตัวประกันทำแต่เรื่องชั่วช้าทำให้ในแม่ต้องทุกข์ใจตลอดเวลาเพราะว่าอ้วรู้ว่าถึงยังไงในแม่ก็จะให้อภัยอ้วเจียนตอนที่เหลืออยู่ที่เมืองจันทร์
หรือมีความสุขจริงๆหรือว่ามีความสุขมากเลยแม่ที่นั่นไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าใครจะมาทำร้ายชาวบ้านที่นั่นทุกคนต่างมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่ามีความสุขกว่าตอนที่อยู่โรงทอด้วยซ้ำเลยแม่ยาสมุนไพรนี้จะช่วยบรรเทาอาการให้กับพ่อทศนะลูกไอ้หมดลูกไอ้หมดเป็นยังไงบ้างลูกฉันไม่ยอมตายหรอกให้สบายฉันต้องไปเอาซากจิ้นฉายมาขับพิษออกไปให้ได้เสียนางอาซาสารเลวฉันไม่ปล่อยพวกแกไว้แน่ไม่รู้ป่านนี้อาโชคกับอามิงจะเป็นอย่างไรบ้างเราต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะเข้าไปที่ลงทอเพราะอาวุธที่เรามียังสู้ไว้ตากูของสบายยังไม่ได้ต่อยกเทวะมีจำนวนมากและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหากอีฉันใช้ต่อยกเทวะเป็นตัวล่อไว้ตากูแล้วให้ในแม่เสียกับป้าสาใช้จิ้นฉานจัดการกับคนที่ควบคุมไว้ตากูเราก็อาจจะมีทางชนะได้แต่ถ้าไว้ตากูขาดคนควบคุมมันอาจจะทำให้ยิ่งคลุ้มคลั่งดุร้ายถึงเวลานั้นหัวก็ไม่แน่ใจว่าจิ้นฉายกับต่อยกเทวะจะกำราบมันลงได้ไหมThank you.
ียงแค่รังผึ้งที่ใช้แทนไวต้ากูแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการพวกมันได้หมดทุกตัวต่อหยกเทวะยังทำงานอย่างเชื่องช้าหากเราจะใช้จิ้นฉานเพื่อบุกต่อสู้กับไวต้ากูและให้ต่อหยกเข้ามาช่วยเราต้องบังคับให้ต่อหยกทำงานให้รวดเร็วกว่านี้เพราะว่าไวต้ากูพลิกแพงต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วเราต้องฝึกอีกเพื่อความคล่องแคล่วว่องไวอย่างน้อยก็ต้องทำให้ได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่ลูกจะทำได้ในแม่สบายในแม่สบายในแม่สบายอยู่หรือไม่ครับมาทำไมกันตั้งเยอะแยะในแม่สบายตอนนี้โรงทอหยุดชะงักมานานแล้วเพราะมัวแต่เกิดเรื่องของการแย่งชิงตำแหน่งผู้นำโรงทอในแม่สบายจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้โรงทอนี้เดินต่อไม่ฉะนั้นแย่แน่แล้วเมื่อก่อนเสียเคยทำไว้อย่างไรทำไมไม่ทำตามนั้นเล่าในแม่เสียลงไปทำงานและคุมงานด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหนอนใหม่ดูแลเส้นใหม่ทอผ้าหรือแม้กระทั่งเจรจากับร้านค้าที่สั่งผ้าทุกอย่างในแม่เสียเป็นคนลงมือลงแรงเองทั้งหมดไม่ใช่แค่สั่งไอ้ยินแปงนี่เองหาว่าพวกข้าจะทำโรงทอเจ๊งนั่นเหรอบ่าวไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นและอีกเรื่องนึงที่บ่าวอยากจะถามก็คือนายแม่เหมยซือและอาทอหายไปไหนครับถามทำไมนายแม่สบายกับคุณทศอาจจะขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำโรงทอเร็วเกินไปหากได้ในแม่เหมยซือมาเป็นที่ปรึกษาก็อาจจะช่วยได้หรือมันก็แค่เด็กที่เก็บมาเลี้ยงทำเป็นแค่ผ่าฟืนแย่งตำแหน่งเข้ามาบรรพบุรุษของตระกูลหยงจะต้องลงโทษหรือไอ้ลูกกำพร้าหุบปากไอ้ท้อท่านสติก่อนพ่อทศพี่ท้อพี่ท้อพ่อทศพ่อทศพ่อทศลูกคุณทศพ่อทศพ่อทศลูกพ่อทศไอ้แก่ท้อกูฆ่ามึงไปแล้วรอบหนึ่งทำไมกูจะฆ่ามึงอีกไม่ได้คุณทศฆ่าท้อมึงตายทั้งนั้น
ถ้าพวกเองไม่อยากตายเหมือนไอ้อินแปงก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะจะได้ปลอดภัยบางทีอ่ะการที่คนงานตายที่ลงทอที่ประหลาดนั่นน่ะอาจจะเป็นฝีมือของแม่สบายก็ได้แล้วไหนยังจะยายท้ออีกคุณทศบอกว่าคุณทศฆ่ายายท้อตายแล้วอ่ะไอ้ไฟเอ็งจะไปไหนกูจะหนีเอามาจากที่นี่พวกมึงจะอยู่ร้อยเขาฆ่าหรือกูไม่รู้เหมือนกันนี่มึงคิดว่ามึงจะหนีรอดหรือฮะมันหนีแล้วตอนนี้ในแม่สบายได้ตามฆ่าให้ไม่รู้เรื่องนะสิแล้วเองคิดเหรอว่าเองจะหนีไปพ้นกำแพงลงทออ่ะข้าว่ายังไงก็หนีได้ไม่พ้นตอกประตูหรอกในแม่สบายจะมาฆ่ากูทำไมกูแค่จะหนีออกมาเฉยๆน้ำใสใครเขาจะไปเชื่อน้ำใสว่าจะไม่ไปแจ้งทางการนี่นายแม่เหมยซื้อก็หายไปไม่รู้จะเป็นอย่างไรไหนจะคุณโชคอีกทุกคนอยู่ดีก็หายตัวไปเสียอย่างนั้นข้าว่าดีไม่ดีอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนรู้ถึงความชั่วช้าของนายแม่สบายอาจจะตายกันหมดแล้วก็ได้อ่ะตายกันหมดแล้วจะทำยังไงโอ้ยโถเว้ยจะอยู่ก็ตายจะหนีก็ตายทำยังไงดีวะเนี่ยอยู่ก็ตายหนีก็ตายไหมน้อยเอาไหมโอ้ยพี่ฉันไม่อยากตายเข้าใจไหมพี่โยมิงพี่โยมิงคุณโยมิงอาการแย่ลงทุกทีแล้วคุณโชพี่โยมิงพี่โยมิงเส้นใยจิ้นฉานของแม่มึงจะทำให้กูเป็นบ้ามึงบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าพวกแม่มึงเนี่ยไปซ่อนที่ไหน บอกมา ฉันไม่รู้บอกมาสิ่งที่รู้ฉันก็ไม่บอกมึงไม่บอกใช่ไหมตายตายคุณชอบมึงไม่บอกใช่ไหมไม่บอกจะบอกไม่บอกไม่คนอย่างมึงเนี่ยมันไร้ค่าขนาดนอนสกปรกของแม่มึงเนี่ยยังมีค่ามากกว่ามึงตอนนี้เลยเพราะมันช่วยรักษาพิษที่กูได้คุณยงมิง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 คุณนอนมึงขอร้องมองวิธีแก้พิษคุณยงมิงเถอะนะเจ้าค่ะคุณนอนมึงขอร้องให้ยังไม่ทำยังไงก็ได้นายต้องขอคนมึงรักมันมากใช่ไหมเอื้องพึ่งตายกูอยากจะรู้เหมือนกันว่ามึงจะรักมันมากสักแค่ไหนนี่ไงยาแก้พิษของมึง
ไอ้หยงหมิงเนี่ยมันโดนซากกูตะขาบยัดปากถ้ามึงอยากจะช่วยมันมึงต้องเอาซากกูหางคกยัดปากมันเพื่อเชื่อถอนพิษถ้ามึงกล้าช่วยมันถอนพิษมันก็รอดแต่มึงก็ตายถ้ามึงกล้าเนี่ยก็เอาเลยHuh?
ังพังรักคุณหมิงพี่หมิงน้องพึ่งน้องพึ่งไม่น้องพึ่งทำไมเอ็งทำแบบนี้น้องพึ่งเอ็งทำแบบนี้ทำไมทำเพื่อพี่ขนาดนี้ทำไมไม่ปล่อยให้พี่ตายไปเสียงดีกว่าไหนบอกจะไปอยู่เมืองจันทร์กับพี่ไงโอ้โหเอื้องพึ่งนี่มึงยอมจับกู่คังคกมารักษาหยงหมิงจริงๆด้วยแต่ถ้าเป็นกูก็คงทำแบบมันเผื่อเกิดมาชาติหน้าจะได้มีชีวิตดีๆแบบเขาบ้างคนไร้ค่าอย่างมึงอยู่ไปกันหลกโลกพี่ทศทำไมพี่ถึงได้ใจร้ายใจดำอมหิตถึงเพียงนี้สัตว์เดรัจฉานบางตัวมันยังมีค่ามากกว่าพี่พูดมากแล้วนะมึงทศพอแล้วไปเอาศพมันมาทำอะไรกันอีกพอได้แล้วไม่สบายหยุดสักทีเถอะแม่สบายจะเอาศพนางเอื้องพึ่งไปทำอะไรงั้นดิใช้ศพส่งข่าวทางนู้นทางนู้นทางนู้นแม่ค้าที่ชาวบ้านกำลังวิ่งไปดูอะไรกันมีศพใครไม่รู้มานอนตายอยู่ไม่รู้ว่ามาจากไหนสภาพศพมันแปลกประหลาดยิ่งนักเนื้อตัวมีแต่แผลพุพองเต็มไปหมดการตายประหลาดกันด้วยใช่จุดท้ายตลาดนู่นน่ะเ
รอยบากที่หน้าแบบนี้เอื้องพึงขอรับเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งตายแล้วขอรับฮะเอื้องพึ่งอยู่กับอาหมิงแล้วอาหมิงล่ะอาหมิงเป็นอย่างไรบ้างอาหมิงเป็นอย่างไรอัวไม่รู้แต่ตอนไปที่ตลาดชาวบ้านมุงดูศพเอื้องพึ่งสภาพการตายมีบาดแผลทุกพองต้องเป็นพิษจากกู่คังคกแน่ๆกูต้องเป็นของอาสบายกับอาทศเพราะศพเอื้องพึ่งไปเผาที่ตลาดได้อย่างไรหรือว่าสิ่งที่พวกเราคิดว่าเอื้องพึ่งกับลุงหมิงถูกจับขังอยู่ที่ห้องลับมันจะไม่ใช่เรื่องจริงลุงหมิงอยู่ที่ไหนตอนนี้ลุงหมิงอยู่ที่ไหนเจ้าคะลุงหมิงอยู่ที่ไหนแม่พี่คุณจะลุงหมิงอยู่ที่ไหนใจเย็นก่อนแม่พี่คุณอัวเชื่อว่าอาหมิงยังอยู่ที่ห้องลับแต่คุณสบายต้องการใช้ร่างของเอื้องพึ่งส่งข่าวและเร่งเราให้เราเข้าไปหาอาทศโดนพิษจากเส้นใยของจิ้นฉานพวกอีทั้งสองคนคงต้องการการรักษาจากจิ้นฉานของอ้วกับพี่อาสาหมายความว่าถ้าพวกมันไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการอาจจะต้องมีคนตายเพิ่มไม่ใช่ลูกหมิ่นกันเหรอทุกคนจะทำอย่างไรดีการฝึกใช้จิ้นฉานและต่อยกเทวะของพวกเรายังรวดเร็วไม่มากพอขืนเข้าไปตอนนี้ก็จะพลาดท่าได้ง่ายๆและถ้าเราเข้าไปมันก็เหมือนกับเป็นการติดกับดักที่พวกมันวางเอาไว้ต่อให้เป็นกับดักหรืออะไรก็ตามยังไงก็ต้องเข้าไปช่วยอาโชคกับอาหมิงให้ได้เราแยกกันตรงนี้ทำตามแผนที่วางเอาไว้อัวกับพี่อาซากับเฟยเฟิงจะเข้าไปต่อสู้กับคุณสบายเพื่อถ่วงเวลาส่วนที่เหลือช่วยอาโชคกับอาหมิงออกมาให้ได้อาเซียลืมไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกอัวจะช่วยอาหมิงกับโชคออกมาให้ได้อัวเชื่อว่าลือทำได้ช่วยอาโชคลูกของเราออกมาให้ได้พี่คำปันอัวฝากอาชางด้วยไม่ต้องห่วงนายแม่ไอ้คำปันคนนี้พร้อมที่จะปกป้องเต้าแก่ช้างและคุณโชคถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตไอ้คำปันก็ยอมไฟเฟิงดูแลตัวเองด้วยนะลูกพร้อมไหมThank you.
หมอหงต่อยกเทวะรนหาที่แท้ใจกล้ามากรู้ทั้งรู้ว่ามาแล้วคงไม่มีวันได้กลับออกไปแต่ก็ยังมายังไงอัวก็ต้องมาช่วยลูกของอัวเป็นแม่ที่ดีจริงๆแม้กระทั่งลูกที่เก็บมาเลี้ยงก็ยังเป็นห่วงตามมาช่วยแม่สบายอย่ามัวแต่คุยกับมันรีบเอาเวตากูจัดการมันแล้วเอาซากจิ้งฉายมารักษาฉันดีกว่า